อยู่ทะเลมาหลายวันแล้ววันนี้วันที่4แล้วค่ะวันที่4บรรยากาศริมทะเลนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลค่ะทักทายวันที่4จากระยองค่ะก็เป็นวันหยุดพักร้อนของครอบครัวเรานะคะวันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีค่ะดีเลยแหละวันนี้เช้านี้ไม่มีฝนแต่ไม่แน่ใจว่าตอนเย็นฝนจะตกไหมนะคะสาวน้อยอีกคนก็อยู่ตรงนี้ค่ะที่นี่จะมีสระว่ายน้ำด้วยกัน3สระนะคะเป็นสระเด็กแล้วก็สระตรงนี้ที่อยู่ริมทะเลแล้วก็อีกสระหนึ่งที่อยู่ตรงด้านตรงนู้นเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินชมวิวทะเลสวยๆนะคะโรงแรมที่พวกเราพักอยู่ก็อยู่ริมหาดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีนะคะ 2-3 วันที่แล้วนี่คือฝนตกลมแรงมากๆมุมที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นก็คือเกาะเสม็ดนะคะเพื่อนๆนี่รอบนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่มาที่นี่ค่ะตามแม่นุชมาค่ะพาเพื่อนๆมาดูวิวทะเลของที่นี่นะคะริมเพค่ะริมเพบ้านเพระยองนะคะให้ดูวันนี้ก็เป็นวันพุธใช่ไหมจันทร์อังคารพุธวันนี้วันพฤหัสแล้วค่ะวันพฤหัสนะคะอากาศวันนี้คือดีมากนี่เลยคลื่นลมไม่ใช่ลมสิคลื่นลมไม่แรงนะคะตอนนี้ก็เที่ยงวันนะคะมาดูเดี๋ยวเราจะเดินไปดูหาดที่นี่นะคะค่อนข้างสะอาดเลยนะคะนี่มาดูสะอาดเรียบเนียนแค่ไหนนะคะสำหรับชายหาดมาดูกันนี่น้ำลงนะคะทะเลที่พวกเราพักอยู่ก็อยู่หน้าหาดค่ะหน้าตาวอกแวกโบ๊ะบะหน่อยนะเพราะว่าอยู่ทะเลมาหลายวันแล้ววันนี้วันที่4แล้วค่ะวันที่4ของการมาทะเลแล้วก็โบ๊ะกันแดดไปนะฮะไม่รู้จะเอาฝ้าอยู่ไหมนะฮะฝ้าเริ่มขึ้นตามวัยแล้วค่ะนะคะมันหาดคือเงียบมากค่ะเพื่อนๆนี่มาทะเลแล้วให้ลงทะเลมันก็ไม่ได้สิใช่ไหมนี่หาดเรียบมากนี่โอ้ยหาดเรียบน้ำใสมากค่ะนี่ข้างหลังก็จะเป็นโนวาเทลริมเพรีสอร์ทแอนด์สปานะคะที่พวกเราพักอยู่ค่ะอากาศดีคลื่นไม่แรงนะคะหาดทรายที่นี่คือเรียบมากสะอาดมากนะคะสะอาดมากๆไม่ไกลจากสวนสนไม่ไกลจากตลาดบ้านเพลแล้วก็ท่าเรือที่จะข้ามไปที่เกาะเสม็ดนะคะเกาะเสม็ดจะอยู่ทางนู้นแต่ว่าไม่ได้ข้ามไปเพราะว่ามากับลูกๆมากับเด็กก็จะยากนิดนึงนะที่จะข้ามไปที่เกาะเดี๋ยวไม่รู้จะให้ดูทรายริมหาดนะว่าสะอาดมากน้ำสะอาดมากค่ะวันนี้คลื่นไม่แรงเหมือนวันแรกๆวันที่2ที่พวกเรามาแล้วนะคะให้ดูหาดทรายเรียบเนียนกริบเลยค่ะเพื่อนๆนี่ให้ดูอากาศคือดีนี่ให้ดูหาดทรายนะคะว่าเรียบแค่ไหนเนียนกริบแค่ไหนนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหาดทรายที่นี่คือยาวมากทางนู้นจะเป็นไปทางหาดสวนสนนะคะไปทางนู้นเลยหาดที่นี่คือกว้างมากนะคะนี่ยาวไปถึงนู่นเลยค่ะเพื่อนๆเจอปะการังค่ะปะการังที่ลอยมากับน้ำนะคะสีสวยมากไม่มีขยะเท่าไหร่นะคะขนาดเมื่อคืนนี้ลมค่อนข้างจะแรงก็ไม่มีขยะมาเกยแถวหาดตรงนี้เลยก็ถือว่าดีก็ถือว่าสะอาดมากค่ะเพื่อนๆมีเศษปะการังอันนี้ไปกันต่อเดี๋ยวต้องรอดูนะคะเมื่อวานพวกเราไปเที่ยว
สถานเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำของระยองของกรมประมงมานะคะเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามในคลิปว่าไม่รู้จะพาไปไหนบ้างนะคะวันนี้ไม่น่าจะมีกิจกรรมอะไรเยอะมากมายก็นี่แหละค่ะพามาดูทะเลหาดสะอาดๆนะคะคือดีมากมีโรงแรมที่พวกเราพักพ่อลูกก็อยู่กับสระว่ายน้ำค่ะอากาศดีๆนะคะลงทะเลสักนิดนึงค่ะไปไหนล่ะซามานธาบรรยากาศริมทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือหาปลาค่ะนะคะวันนี้อากาศดีมากน้ำทะเลสีฟ้าเลยนะคะนี่เป็นเรือหาปลานะคะเรือประมงอาเตะมาบรรยากาศยามเย็นนะคะยามเย็นริมทะเลริมเพนะคะบ้านเพค่ะสวยๆกับเสียงคลื่นค่ะเดินไปกินข้าวมานะคะเก็บบรรยากาศทะเลสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ